สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเพจบริการเติมเกมมาแนะนำชื่อเพจว่า Get Money บริการเติมเกมโดยที่ Get Money เนี่ยเป็นเพจรับเติมเกมโดยที่จะมีเกมตามนี้เลยนะ Genshin LL PUBG Free Fire Carbao มี Apex Legends Mobile ด้วยแล้วก็รับเติม Valorant ด้วยเป็นเพจที่รับเติมเงินมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาดูยอดไลค์เขาสิเขายอดไลค์เพจ 70,000 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือโดยที่ถ้าเราจะเติมกับ Get Money เนี่ยเรามี2ช่องทางก็คือทางเพจให้เรากดทักไปเสร็จเข้าไปเลยสวัสดีครับเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยตอนเนี้ย ผมทักเขาตอน 01:00 นะว่าตอนนี้พนักงานพี่พนักงานเขาไม่ว่างตอบแต่เขามีเว็บไซต์ของเขาซึ่งใช้งานง่ายมากเลยผมปกติผมจะเติมผ่านเว็บไซต์มากกว่าก็คืออย่างแรกเลยกดที่ขวาบนให้ล็อกอินด้วย Facebook แล้วกดเข้ามาแล้วเราก็เลือกเกมที่เราจะเติมเลยกรอก UID ของเกมเราอย่างเช่นใน Apex Legends ก็กดไปที่โปรไฟล์แล้วก็มันจะมีให้กรอกไอ้กรอบ UID แล้วเราก็ก๊อปมาแล้วก็กดใส่นี่เลยแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเติมกี่บาทโดยที่เราเลือกเติมกี่บาทเนี่ยมันจะบอกในเว็บไซต์เนี่ยจะบอกได้ว่าเนี่ยถ้าเราเติม 2,750 Syndicate Go เนี่ยถ้าเติมกับเว็บไซต์อ่ะ749บาทเนี่ยจะถูกกว่าเติมเองผ่านตัวเกม80บาทแล้วกดเติมเงินแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าเนี่ยโอเคไปที่ต่างๆชำระเงินแล้วก็กดสแกน QR โค้ดกดสแกนเสร็จปุ๊บเรากดปิดหน้าต่างไปที่ประวัติมันมีคำว่า waiting กับ success แล้วก็รอก่อนประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดปัญหามีปัญหาอะไรก็ตามนะสามารถทักไปถามเพจได้เลยว่าแบบเอ้ยพี่ผมประวัติซื้อผมเท่านี้นะตอนเติมไปเท่านี้เนี่ยมันจะมีประวัติของเราแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยผมเติมไปเมื่อเวลานี้ราคาเท่านี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักพี่เขาไปได้เลยเดี๋ยวพี่เขาจะตามเรื่องให้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยเติมไปแล้วแบบจะเหงาไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยอุ่นใจได้หรือว่าถ้าแบบเติมตอนดึกของผมแล้วแบบไม่ได้ก็อาจจะต้องรอตอนเช้านิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือเขาเป็นเว็บเติมเกมที่ผมลองใช้ละอย่างล่าสุดผมเติม Valorant ไปเติมไป174บาทผมอยากได้สกินปืนรอ10นาทีไอ้เงินเข้าเลยใช้งานได้จริงแนะนำโดยรวมก็เท่านี้แหละครับวันนี้แนะนำเพจเติมเกมขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Get Money นะครับที่สปอนเซอร์คลิปนี้